คลิปนี้นะฮะก็จะเป็นการสอนการใช้โปรแกรม Camera Raw เบื้องต้นนะฮะซึ่งโปรแกรม Camera Raw ก็คือโปรแกรมที่เอาไว้ตกแต่งไฟล์ Raw นั่นเองโดยที่มันก็จะมาพร้อมกับ Adobe Photoshop ตั้งแต่ที่เราลงกันแล้วแหละโอเคเราก่อนอื่นนะฮะก็เปิดไฟล์ Raw ขึ้นมาเมนูจะมี2 ส่วนนะฮะจะมีส่วนด้านบนนี่ก็คือเป็นแถบเครื่องมือนะครับด้านข้างจะเป็นการปรับค่าสีต่างๆโอเคเรามาดูด้านบนก่อนนะครับเครื่องมือตัวแรกนะฮะจะเป็นเครื่องมือซูมนะฮะโอเคซูมอินซูมเอาท์นะครับการซูมเอาท์นะฮะให้เรากดออติเนตค้างไว้นะฮะโอเคต่อมานะครับ Hand to จะเป็นการเลื่อนภาพคีย์ลัดก็คือกด Space Bar ก็ได้นะฮะเหมือนกันต่อมานะฮะไวเบรนทูนะฮะจะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้หาค่าเท่ากลางในภาพแล้วกันประมาณนี้โดยที่เวลาเราจิ้มไปที่ภาพนะค่าไวเบรนก็จะเปลี่ยนไปโดยที่โปรแกรมจะทำการปรับค่าไวเบรนที่เหมาะสมกับสีนั้นๆนะฮะเช่นผมเลือกสีเหลืองมันก็จะแก้เป็นสีฟ้านะฮะเนื้อภาพนี้เท่ากลางผมคิดว่ามันอยู่ประมาณนี้อ่ะกลับมาเหมือนเดิมนะครับต่อมา Color Sample Tool นะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้เช็คค่าสี RGB แต่ละจุดที่เราเลือกนะฮะโดยตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับโอเคข้ามไปต่อมาตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นการปรับสีทั้งภาพนะให้ขาวหรือสว่างขึ้นโดยการคลิกไปที่ภาพแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นจะเป็นการปรับให้สว่างนะฮะแล้วก็เลื่อนลงเช่นผมต้องการจะปรับสีผมก็คลิกไปที่สีผมนะฮะแล้วก็เลื่อนนะฮะประมาณนี้นะฮะเลื่อนลงต่อมานะเป็นการครอปเครื่องมือครอปนะฮะก็ครอปภาพปกตินะครับต่อมาเครื่องมือตัวนี้นะฮะใช้แก้ไขเวลาภาพเอียงเวลาเราไปถ่ายแลนด์สเคปหรือว่าเราถ่ายภาพที่มันเอียงมาอย่างเช่นภาพนี้ผมจะทำการแก้ไขนะฮะให้เราใช้เครื่องมือลากเส้นที่มันควรจะตรงฮะอย่างสมมติว่าเส้นนี้มันควรจะเป็นเส้นตรงฮะประมาณนี้นะถ้าโปรแกรมก็จะทำการแก้ไขให้นะฮะให้เราทำการกด Enter นะฮะโอเคภาพตรงขึ้นละต่อมานะฮะตัวนี้ Spot Remove นะฮะตอนนี้จะทำการคล้ายๆกับสแตมป์นะฮะสแตมป์ใน Photoshop นะฮะเช่นแก้ไขในภาพจุดเล็กๆสมมุติว่าจุดด่างดำตรงนี้นะฮะจุดเล็กๆจะเลือกพื้นที่ตรงนี้นะฮะแล้วโปรแกรมจะทำการหาจุดที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็มันจะหายไปโอเคต่อมา Red Eye นะฮะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้แก้เวลาเราถ่ายตาแดงมาเช่นเวลาเราใช้แฟลชตอนกลางคืนนะฮะภาพจะเกิดเป็นตาแดงนะฮะก็ใช้เครื่องมือตัวนี้แก้ไขได้
ต่อไปนะฮะ adjustment bar adjustment bar ตัวนี้จะเป็นการปรับการเลือกส่วนที่เราต้องการจะตกแต่งนะฮะเช่นเลือกที่เลือกที่ตัวแบบประมาณนี้ก่อนละกันแล้วเราสามารถมาปรับค่าด้านข้างได้ประมาณนี้เราสามารถโชว์สิ่งที่เราระบายไปได้นะฮะก็เลือกตรงนี้เป็นการลบสิ่งที่เราระบายเกินมานะประมาณนี้เครื่องมือต่อมานะฮะ Gradient Filter นะครับจะเป็นคล้ายๆกับเราใส่ฟิลเตอร์ครึ่งซีกให้กล้องประมาณนั้นนะฮะโดยการเราลากก็สามารถมาปรับค่าด้านข้างได้นะว่าจะให้มันมืดหรือว่าสว่างตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของไฟล์นะครับก็ข้ามไปแล้วกันทางก็จะเป็นหมุนภาพเรามาดูด้านข้างนะฮะด้านข้างแถบเบสิกนะครับในส่วนของแถบเบสิกก็จะเป็นการปรับค่าสีต่างๆแล้วก็ไวบาลานซ์นะฮะเราสามารถเลือกไวบาลานซ์ที่เหมาะสมได้ตรงนี้จะน่าจะเหมือนกับกล้องนะฮะโอเคก็จะมี add shot auto daylight นะฮะต่อมานะข้างล่างก็จะเป็น temperature นะฮะเราเลื่อนไปทางซ้ายนะฮะภาพก็จะติดน้ำเงินนะทางขวาก็จะเป็นสีเหลืองนะฮะทิมก็เช่นกันนะครับในส่วนตรงนี้ผมจะตั้งไว้เป็น add shotในส่วนของด้านล่างนะฮะ exposure คือการปรับค่ามืดสว่างของภาพนะโอเคเมื่อเราเลื่อนซ้ายภาพก็จะมืดลงนะโอเคผมปรับประมาณนี้ contrast นะฮะค่าความเปรียบต่างของสีนะครับเมื่อเลื่อนถ้าเราเลื่อนไปทางซ้ายสุดนะฮะภาพจะไม่มีคอนทราสต์นะฮะภาพจะเกิดเป็นสีเทาโอเคโดยภาพนี้ผมจะตั้งไว้สัก5นะฮะต่อมาไฮไลท์นะฮะไฮไลท์จะเป็นส่วนสว่างของภาพนะฮะโดยภาพนี้ก็น่าจะอยู่ที่บริเวณผิวของนางแบบนะฮะเราสามารถเช็คไฮไลท์ของภาพได้โดยการติ๊กที่มุมขวาบนนะฮะโอเคหากเกิดไฮไลท์นะฮะมันจะขึ้นเป็นสีแดงอย่างนี้เราสามารถลดไฮไลท์ได้ดูเดี๋ยวภาพนี้ผมจะปรับไปที่25นะฮะชาโดว์นะครับส่วนที่เป็นเงาของภาพ
25แล้วกันสังเกตว่าส่วนผมกับรองเท้านะครับมันจะมืดลงต่อมาค่าไว้นะครับค่าไว้ของภาพโอเคก็เช่นกันช่องต่อมาจะเป็นค่าแบ็คนะฮะเป็นสีดำมันจะปรับส่วนที่มีสีดำในภาพนะฮะโอเคผมลบ20เหมือนไว้แล้วกันต่อมาควอลิตี้นะฮะควอลิตี้จะเป็นค่าความคมชัดของภาพนะถ้าเลื่อนไปทางซ้ายนะภาพก็จะออกเบลอๆโอเคผมขอปรับไว้สัก10ใน2ส่วนข้างล่างจะเป็นการปรับสีความสดของสีนะฮะสองตัวนี้จะเหมือนกันนะฮะเมนูต่อมานะโทนเคิร์ฟโทนเคิร์ฟจะเป็นการปรับสีภาพเหมือนกันนะฮะโดยเราจะแบ่งเป็น4ส่วนก็คือส่วนด้านซ้ายนะฮะจะเป็นโทนมืดแล้วก็ไล่มามืดน้อยเริ่มสว่างแล้วก็สว่างนะฮะโอเคผมจะดึงให้ดูสมมติว่าถ้าผมดึงช่องนี้นะฮะภาพก็จะมืดลงโดยส่วนของด้านบนจะเป็นส่วนสว่างนะครับถ้าเราเส้นลงมาข้างล่างก็จะเป็นส่วนมืดนะฮะโอเคตรงนี้ผมเอาไว้ก่อนกันต่อมา default ครับdetail ตรงนี้จะมีอยู่2ส่วนก็คือ sharpen กับ noise reduction นะฮะตรงนี้ต้องผมจะปรับน้อยให้ดูแล้วกันเราจะเห็นน้อยนะเป็นเม็ดๆผมให้เห็นชัดเจนเลยแล้วกันผมปรับไปที่100น่ะน้อยจะหายไปนะครับแต่ว่ารายละเอียดก็จะหายไปเหมือนกันภาพมันจะดูออกเป็นวุ้นๆไม่ค่อยมีความคมชัดสักเท่าไหร่นะฮะดูจากเส้นคิ้วหรือว่าผมนะฮะตัวนี้จะหายไปหากเราถ่ายมาโอเคแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลบน้อยนะฮะแต่ว่าถ้าเราถ่ายตอนกลางคืนหรือว่าเราดัน ISO ไปสูงก็มาค่อยมาปรับตรงนี้เอาแล้วกันต่อมาค่า HSL ตรงนี้จะเป็นการปรับสีการเปลี่ยนสีนะฮะเช่นตรงนี้ก็จะเป็นการปรับส่วนสีแดงให้เป็นสีส้มสีส้มไม่เป็นสีเหลืองสีเหลืองให้เป็นสีเขียวประมาณนี้นะฮะสีฟ้าอันนี้จะชัดเจนมากโดยส่วนที่มีสีฟ้านะครับมันก็จะเปลี่ยนสีไปเก็บตั้งไว้ต่อมาตรงนี้จะเป็นการปรับสีเหมือนกันแต่ว่าจะปรับให้สีสดกับสีจางลง
เป็นสีเทาหมดสีจะดรอปลงนะฮะแล้วตรงนี้ผมขอดรอปสีเหลืองลงแล้วกันเพราะว่าอาจจะเด่นกับแบบไปหน่อยนึงดรอปสีฟ้าลงหน่อยนะฮะโอเคต่อมาก็คล้ายกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการปรับสีให้ไปทางดำกับทางขาวนะฮะเช่นประมาณนี้นะครับค้างไว้ในส่วนนี้นะฮะจะเป็นการปรับโทนภาพทั้งภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นประมาณนี้แล้วก็จะเลือกสีโดยเป็นการทำโทนภาพนะฮะก็ไม่ค่อยได้ใช้กันสักเท่าไหร่ต่อมานะฮะเลนคอลเลกชันนะตรงนี้เรามาดูเมนูโปรไฟล์หากคลิกตรงนี้จะเป็นการแก้ไขในความผิดพลาดของเลนนะฮะเช่นสังเกตว่ามันจะมีอาการป่องๆนิดๆ นะฮะตรงกลางภาพกับขอบดำนะโดยหากเราต้องการแก้ไขแล้วก็ติ๊กไปแต่ว่าหากเราชอบในความเป็นคาแรคเตอร์ของเลนแล้วก็ไม่ต้องแก้ไขก็ได้นะฮะเมนูต่อมาก็จะเป็นคัลเลอร์นะตรงนี้จะเป็นการแก้อาการเหลื่อมสีของภาพนะให้เราติ๊กรีมูฟในภาพนี้ไม่มีนะฮะก็อาการเหลื่อมสีจะเป็นการในภาพที่มันจะเป็นขอบม่วงหรือขอบเขียวอะไรประมาณเนี้ยฮะโอเคข้ามไปแล้วกันต่อมาแมนวลนะครับแมนวลก็จะเป็นการปรับเองโดยก็จะมีการปรับให้นูนขึ้นหรือว่าประมาณนี้เดี๋ยวดูแล้วกันประมาณนี้สังเกตที่ขอบนะฮะขอบก็จะเอียงเพราะว่าภาพมันตรงนี้จะทำให้ภาพมันบุ๋มลงไปนะฮะขอบมันจะเอียงๆหน่อยหรือว่าเรามาแก้ไขเป็นฟิตไอตรงกลางก็จะบวมๆขึ้นมานะฮะในส่วนของข้างล่างนะฮะจะเป็นการทำขอบมืดขอบดำนะฮะหรือว่าถ้าเลื่อนไปทางขวาก็จะเป็นขอบขาวเนี่ยในส่วนนี้ผมต้องการให้ขอบมันดำหน่อยเพื่อให้แบบเด่นขึ้นนะฮะโอเคปรับประมาณนี้ต่อมาเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้คงไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะฮะผมข้ามไปแล้วกันเรามาดูที่เคิร์ฟเคิร์ฟจะมีเราสามารถปรับแยกค่าได้เมื่อเลสมันทำการปรับเลสลงจะเป็นการลดสีแดงนะฮะแต่ว่าถ้าเราดันขึ้นจะเป็นการเพิ่มสีแดงลดแดงลง7นะฮะก็ลดเขียวลง7นะฮะแล้วก็ดันบูขึ้น20ภาพจะติดน้ำเงินเอ้ยภาพจะติดม่วงๆนะฮะโอเคแล้วก็มาดันทั้งหมดเพิ่มสว่างนิดนึงนะ
ราทำการตกแต่งเสร็จแล้วนะครับให้เรากด Open Image ภาพก็จะเด้งเข้าสู่โปรแกรม Photoshop นะฮะต่อจากนี้ถ้าใครคิดว่าเราแต่งจากใน Camera Raw พอแล้วนะฮะแล้วก็ทำการเซฟไฟล์ออกไปเลยส่วนหากใครยังไม่พอก็ทำการตกแต่งใน Photoshop ได้ต่อนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นการสอนเรื่องอะไรนะก็คอยติดตามดูแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้นะฮะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ